สนับสนุนโดย True ที่1ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์กับรางวัลระดับโลกจาก Frost & Sullivanสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ T.N. ประเด็นใหญ่วันศุกร์ที่9กันยายน2565นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนกุลการกิจพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับวันนี้วันศุกร์วันที่9เดือน9เป็นวันดีวันดีๆแบบนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมเครียดจนเกินไปครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเตรียมตัวไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ครับเมืองเพชรครับเตรียมจัดงานนะครับเป็นงานเทศกาลเกลือเมืองเพชรนะครับภายในงานครับเราจะได้ชมขั้นตอนนะครับวิธีการผลิตเกลือบนนาเกลือธรรมชาติที่ผืนใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ว่างานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้ครับนายธรรมนูญศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับออกมาเปิดเผยถึงงานเทศกาลเกลือเมืองเพชรหรือว่า Diamond of the Soft Festival 2022 นะครับซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและก็สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดประชุมและเทศกาลนานาชาติไทยนะครับก็มีการร่วมการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีครับก็มีการจัดนะฮะหรือว่างานก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมนั่นเองครับภายในงานยังมีการแสดงประติมากรรมเกลือแสงสีและเทศกาลดนตรีครับมีศิลปินชื่อดังครับมีการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานระยะทางไกลกว่า40กิโลเมตรนะครับยังมีเมนูอาหารหลากหลายจากร้านอาหารชื่อดังครับถือได้ว่าเป็นโครงการต้นแบบที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวขนาดใหญ่และในอนาคตอีกไม่เกิน5ปีก็จะเชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกันจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนาดใหญ่ของประเทศครับก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะต่อเมืองโดยตรงนั่นเองเพราะว่าชุมชนอำเภอบ้านแหลมครับถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเกลือทางธรรมชาติในระดับต้นของประเทศนั่นเองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังบอกแบบนี้อีกนะครับถึงแม้เวลาการจัดงานจะมีน้อยแต่รับรองว่าถ้าได้มาเที่ยวชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราจะได้ตั้งแต่ความรู้นะครับว่าเกลือมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างเกลือเพชรบุรีมันต่างกว่าที่อื่นอย่างไรและยังมีการเชิญเชฟมาชิมอาหารนะฮะก็เป็นเชฟอาหารร้านดังในตัวเมืองเพชรเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันความอร่อยครับและยังมีกิจกรรมสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับนั่นก็คือการปั่นจักรยานและนอกจากการปั่นจักรยานต้องบอกแบบนี้ครับยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจไปแล้วไม่ผิดหวังครับเตรียมตัวกันให้ดีงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้แต่ถ้าใครไม่อยากรอนะฮะอยากไปชมทะเลหมอกอยากไปสัมผัสสายหมอกสายลมนะฮะแล้วก็แสงแดดอ่อนๆจะไปสัมผัสคนเดียวหรือจะสองเราหรือว่าไปแบบครอบครัวนะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับเตรียมตัวให้ดีฮะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตามยอดดอยต่างๆณขณะนี้ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงเช้าครับเราจะเห็นสายหมอกฮะบางจุดก็เป็นทะเลหมอกสวยงามทีเดียวพอมันมีทะเลหมอกแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวตอนนี้ฮะกำลังจองที่พักกำลังหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากครับนี่แหละครับคือความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้าครับเป็นยังไงครับอากาศค่อนข้างดีนะครับหมอกยามเช้าตอนนี้ไปเกิดขึ้นเหนือยอดดอยในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลแม่แบรมอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวแบบนี้ครับอากาศยามเช้าบนยอดดอยสูงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มเย็นลงครับประกอบกับมีความชื้นจากฝนที่ตกสะสมก็เลยทำให้เกิดทะเลหมอกขึ้นในหลายพื้นที่ครับนักท่องเที่ยวครับสามารถเดินทางมาชมความสวยงามของทะเลหมอกนะครับชมเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพได้เซลฟี่ได้นะครับแล้วก็สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ยามเช้าแบบนี้ได้ที่จุดชมวิว3แยกบ้านใหม่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะฮะบนยอดดอยม่อนแจ่มนะครับเคยไปกันหรือยังครับนี่นะครับตอนนี้ครับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นครับห้องพักประเภทรีสอร์ทและก็โฮมสเตย์นอกเมืองฮะยอดจองล่วงหน้าช่วงฤดูการท่องเที่ยวจองกันตั้งแต่เดือนตุลาคมฮะจนถึงธันวาคมแล้วนะครับก็เริ่มมีคนทยอยจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้มียอดจองกว่า30%ของจำนวนที่พักในแถบนอกเมืองครับที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 10,000 ห้องครับ ปัจจัยนะฮะมาจากอากาศที่มันหนาวนะครับแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความกังวลโรคโควิด -19 ที่ผ่อนคลายไปอย่างมากนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เริ่มนะฮะติดต่อหรือว่าจองที่พักกันเป็นจำนวนมากคาดว่าตลอดเดือนนี้นะครับไปจนถึงเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมยอดจองห้องพักจะเพิ่มขึ้นถึง50%เป็นอย่างน้อยนะครับอากาศดีแบบนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์โควิดที่มันดีขึ้นมันแน่นอนนะมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ดีหรือแม้แต่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศนะครับซึ่งในประเด็นนี้ครับทางท่าอากาศยานไทยก็มีการคาดการณ์บอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวครับกลับมา1 ใน 3ครับส่วนในปี 2567 ครับจำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นเท่ากับก่อนโควิดนะครับพอนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้มีการคาดการณ์แบบนี้ครับก็มีความกังวลเล็กน้อยกังวลที่ว่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานขาดแคลนครับดร.นิตินัย ศิริสมรรถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ครับการก้าวกลับมาของทอท.ก็มีการกล่าวในงานสัมมนาการกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Guest Reset ในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์ T.N. ช่อง 16 ครับก้าวสู่ปีที่ 15 บอกแบบนี้ครับทางทอท.มีการประเมินการฟื้นตัวการท่องเที่ยวไทยจากการเดินทางผ่านสนามบินนะครับมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าจำนวนผู้โดยสารจะมีจำนวนเท่ากับก่อนโควิดในปี 2567 ที่มีจำนวนอยู่ที่ 142 ล้านคนนะครับโดยในปีนี้ครับกลับมาประมาณอยู่ที่1 ใน 3และปีหน้ากลับมาอยู่ที่60-70%ครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็ต้องดูเป็นพิเศษก็คือคนจีนนะครับจะสามารถออกนอกประเทศได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทั้งนี้มองว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าความต้องการท่องเที่ยวจะสูงขึ้นมากเพราะอั้นกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับแต่การให้บริการของสายการบินสนามบินจะไม่เพียงพอทำให้เกิดความโกลาหลในปีหน้าครับคงจะเป็นปีแห่งความโกลาหลของอุตสาหกรรมในการท่องเที่ยวครับเพราะว่าแรงงานมีไม่เพียงพอเนื่องจากการกลับมานักท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยครับตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าหลายสายการบินสนามบินหลายแห่งทั่วโลกครับมีปัญหาขาดแคลนแรงงานครับยกตัวอย่างที่อังกฤษครับที่มีมาตรการจ้างคนอยู่บ้านจ่ายค่าแรง80%ของค่าแรงที่ได้รับนะครับโดยแรงงานดังกล่าวก็ไปทำอาชีพเสริมเช่นออนไลน์ครับก็มีรายได้กลับคืนมามากกว่าเดิมครับก็เลยทำให้ไม่กลับมาทำงานอาชีพเดิมอีกครับจึงเกิดปัญหากระเป๋าล้นสนามบินนะครับส่วนอุตสาหกรรมการบินหลังโควิดครับอาจได้เห็นการบริการขนส่งสินค้าหรือคาร์โก้เป็นหลักนะครับการโดยสารของนักท่องเที่ยวก็เป็นตัวเสริมถ้าเทียบก่อนโควิดการขนส่งผู้โดยสารเป็นตัวหลักคาร์โก้เป็นตัวเสริมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมตัวให้ดีไม่พอต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการให้บริการที่จะกลับมาเต็มที่ในปี 2567 นะครับเทคโนโลยีก็จะมีส่วนสำคัญครับในการให้บริการครับผู้ประกอบการรายเดิมที่สามารถอยู่รอดจะเข้มแข็งมากขึ้นครับและผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดก็มากขึ้นนะครับเช่นแท็กซี่แบบเดิมจะหายไปแต่ Grab จะเข้ามาให้บริการได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าครับสำนักงานประกันสังคมครับยกระดับการจ่ายเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตนนะครับจ่ายเงินทดแทนผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับต่อไปไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในช่วงหน้าครับกับเข้าสู่T.N. ประเด็นใหญ่นะครับพาคุณผู้ชมมาดูประเด็นใกล้ตัวสำหรับผู้ประกันตนกันบ้างนะครับเพราะตอนนี้สำนักงานประกันสังคมครับเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรทุพพลภาพนะครับตายและก็ว่างงานผ่านบริการพร้อมเพย์ทุกธนาคารนะครับแล้วก็จะเริ่มขึ้นในวันที่ 12 กันยายนนี้ครับ นายบุญสงฆ์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายและก็ว่างงานครับผ่านบริการพร้อมเพย์ครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ์ก็สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีความโปร่งใสและก็ลดความผิดพลาดนะครับทางผู้ประกันตนครับไม่ไปต้องขออภัยฮะทางผู้ประกันตนครับไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวนะครับอีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษตามนโยบายของทางรัฐบาลอีกด้วยแต่ว่าทั้งนี้ครับผู้ประกันตนก็สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชนกับธนาคารที่ทางผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคารครับและทางสำนักงานประกันสังคมครับจะเริ่มให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ครับทางผู้ประกันตนก็ยังสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนทุกๆกรณีครับได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะครับตามแต่ที่ท่านได้สะดวกนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่สายด่วนประกันสังคมครับที่เบอร์ 1506 นะครับโทรสายด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับจากประกันสังคมครับมาดูโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอินเทอร์เน็ตกันหน่อยครับมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับโดยในขณะนี้ทางรัฐบาลครับเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอินเทอร์เน็ตครับให้พี่น้องประชาชนครับเข้าถึงบริการเป็นรูปธรรมครับย้ำไทยอันดับ 3อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เร็วที่สุดในโลกครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับเห็นผลสำเร็จการตั้งใจจริงของรัฐบาลครับซึ่งก็พบว่าประเทศไทยให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เร็วที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกและก็มีพื้นที่ให้บริการ 5G ครอบคลุมมากกว่า90% ของประเทศครับทั้งนี้ครับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Ookla ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตชื่อดังครับก็มีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี 2021 จนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2022 ก็พบว่าประเทศชิลีสิงคโปร์และไทยครับเป็น 3 อันดับแรกที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สูงสุดครับสิงคโปร์และชิลีครับมีความเร็วเกิน200 เมกะบิตต่อวินาทีในขนาดที่ไทยมีความเร็วอยู่ที่ 89.64 เมกะบิตต่อวินาทีครับซึ่งเร็วกว่าอีกหลายประเทศอย่างฮ่องกงมาเก๊าและสหรัฐนะครับนอกจากนี้ในส่วนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านพื้นที่รับสัญญาณ 5G เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ครับพบว่าก็สอดคล้องกับแผนที่แสดงพื้นที่ครอบคลุม 5G ของไทยซึ่งเมื่อดูจากแผนที่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยครับมีพื้นที่ครอบคลุม 5G จำนวนมากกว่า90% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งจากข้อมูลรายงานการสำรวจนะฮะที่มีการรวบรวมโดย We Are Social เมื่อปี 2021 ก็พบว่าราคาค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือของคนไทยครับเฉลี่ยอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อ1กิกะไบต์ซึ่งมันก็ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ 4.07 ดอลลาร์ต่อ1กิกะไบต์ครับนายอนุชายังบอกแบบนี้ครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับพี่น้องประชาชนครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและขับเคลื่อนประเทศครับไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลฮะรวมทั้งให้สอดรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการทำธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์ครับมีการส่งเสริมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทุกประเภทครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศและแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของไทยให้พี่น้องชาวไทยครับสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณ True วิตามินวอเตอร์ครับมี 2 กลิ่นรสชาติครับกลิ่นส้มและกลิ่นเอ็กโซติกฟู้ดครับอร่อยครบจบในคนเดียวและมีประโยชน์ด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็งครับขายไข่เจียวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังจำกันได้ไหมครับเราเคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้ชีวิตทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตพร้อมกันในช่วงหน้าครับ นับสนุนโดย True 5G เคียงคู่สู้โควิดคุณผู้ชมยังจำครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ไหมครับผู้เป็นแม่ฮะป่วยเป็นมะเร็งช่องปากต้องตัดลิ้นนะครับส่วนลูกชายครับก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มาขายข้าวไข่เจียวครับริมข้างทางที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งประเด็นนี้ฮะเราเคยนำเสนอข่าวครับแล้วก็สื่อหลายสำนักช่วยกันนำเสนอข่าวตอนนี้ชีวิตของครอบครัวนี้เริ่มดีขึ้นครับคนแห่มาอุดหนุนข้าวไข่เจียวครับไปดูกันหน่อยครับที่เห็นนี่ก็คือบรรยากาศครับมารอคิวครับซื้อข้าวไข่เจียวนะครับจากนางสาวผ่องศรีพรหมจันทร์ครับที่ป่วยเป็นมะเร็งช่องปากจนต้องตัดลิ้นครับแล้วก็ลูกชายวัย11ขวบก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับก็เปิดขายข้าวไข่เจียวริมทางริมถนนสายดอยสะเก็ดเชียงใหม่ก่อนถึง4แยกสารเด็ดนะฮะขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ครับตอนนี้มีลูกค้าจำนวนมากครับมารอคิวอุดหนุนนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะบางคนนี่มาก่อนเวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับสามีก็คือนายวราวุฒิเทพจันทร์บอกแบบนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาให้ความช่วยเหลือครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับและตั้งแต่เป็นข่าวออกไปฮะช่วงกลางวันนะฮะก็มีคนมาอุดหนุนนะฮะเบื้องต้นก็วันหนึ่งเนี่ย60 กล่องเนี่ยมีอย่างแน่นอนส่วนกลางคืนที่นี่ฮะ300 กล่องขึ้นไปครับรวมทั้งยังมีคนที่มีทานน้ำใจหรือว่าคนที่แบบใจบุญเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือครับช่วยเหลือทั้งสิ่งของเอาไข่เจียวนะเอาไม่ใช่เอาไข่ไก่นะมาให้นะฮะรวมถึงเอาเงินนะฮะมาช่วยฮะช่วยทั้งภรรยาของเธอนะฮะแล้วก็ช่วยทั้งลูกนะฮะที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับรวมเงินบริจาคณขณะนี้ครับอยู่ที่400,000 บาทนะครับและเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนางนันทวรรณชยาครับพาจิตประพันธ์ผู้บริหาร Nature Herb International Holding จำกัดและเป็นเจ้าของเพจพี่แหม่มหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งครับนำทีมงานเดินทางจากกรุงเทพมหานครครับพร้อมแพทย์แผนไทยครับมาเหมานี่เลยฮะข้าวไข่เจียวครับซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากครับที่มีคนเนี่ยมาช่วยเหลืออย่างตลอดนะครับนอกจากนี้ในบางคืนครับยังมีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งครับก็เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกมันชื่นใจทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากช่วยเหลือครับอยากไปอุดหนุนก็ไปได้ครับร้านข้าวไข่เจียวริมถนนสายดอยสะเก็ดเชียงใหม่ก่อนถึง4แยกสารเด็ดครับขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ครับเปิดขายตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึง4 ทุ่มนะครับเป็นไงฮะตอนนี้คิวยาวเหยียดทีเดียวนะครับอ่ะคนละจาน2 จานคนละกล่อง2 กล่องนะครับผ่านไปแถวนั้นก็ไปช่วยๆกันนะครับสนับสนุนโดย True 5G เคียงคู่สู้โควิดเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่คนไทยฮะมีน้ำใจนะครับแล้วก็ยื่นมือช่วยเหลือครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับ T.N. ประเด็นใหญ่แล้วนะครับผมชาติพัฒนาคุณการกิจและทีมงานต้องลาไปก่อนครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77 จังหวัดทั่วไทย